ไฟมันเปลี่ยนตลอดเลยดูให้ครับเรื่องนาฬิกาเลยนะคะครับผมถามเรื่องหนังกับแป๊บนึงเรื่องหนังมาถึงมาชอบที่หนังแนวนี้รับหนังบ่อยมากขึ้นจริงๆไม่ได้รับเพราะเป็นหนังแนวนี้หรือแนวอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดอยู่แล้วว่าหนังแนวนี้หนังแนวนั้นอะไรเงี้ยเพราะผมก็ถือว่าหนังที่เป็น LGBT หรือว่าเพศทางเลือกหรือว่าหนังรักในรูปแบบต่างๆก็คือหนังที่สวยงามผมไม่ได้แบบแบ่งแยกอะไรครับแต่คนก็ชื่นชอบเราไปทางหนังแนวนี้มาเยอะดีครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้จะไม่เห็นผมแบบนั้นนะบอกแค่นี้แสดงว่ามันจะไม่ติดภาพกับเรื่องเดิมแน่นอนครับเพราะว่ามันก็จะมีพาร์ทต่างๆที่มันก็จะมีเรื่องราวที่ต้องเล่าอะไรเงี้ยผมพูดมากไม่ได้แต่ถ้าใครคาดหวังว่าจะต้องเห็นแบบผมพี่เวียแบบอะไรเงี้ยรอดูว่าจะเห็นหรือไม่เห็นดีกว่าผมไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ไปชมกันมากกว่าแล้วก็อยากให้เปิดใจดูภาพยนตร์แนวทุกๆแนวไม่อยากให้แบบแบ่งแยกว่าแนวนี้ดีแนวนี้ไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าอะไรที่มันคือความตั้งใจในการทำงานอะไรที่เป็นสิ่งที่คนไทยเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยเราควรจะช่วยกันสนับสนุนครับหลังจากนี้ถ้ามีหนังแนวแบบกลิ่นแบบนี้มาอีกพี่เวียยังอยากรับอยู่ไหมได้หมดเลยครับผมรับหนังทุกแนวถ้ามันรู้สึกว่าเป็นบทที่มันเราอยากจะลองดูมันท้าทายความสามารถของเราหรือว่ามันเป็นแนวทางที่เรายังไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ได้หมดทุกบทบาทเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้การต้อนรับผมเป็นไอดอลอะไรเงี้ยก็ดีครับผมก็ได้ทุกแนวครับผมภาพยนตร์แบบจะเล่นแนว LGBT ก็ได้จะเป็นโหดๆแบบแมนๆก็ได้จะเป็นคอมเมดี้ก็ได้แอคชั่นก็ได้ผมว่าทุกอย่างมันคือการแสดงมันเป็นสิ่งที่เราแบบได้ฝึกฝนน่ะเรียกว่าเราคือแบบว่าแมสตลาดเรามากที่สุดใช่มั้ยขอบคุณมากๆทุกตลาดเลยคือผมจะไปให้ทุกที่เลยแสดงว่าพี่เวียก็ไม่กลัวคนติดภาพใช่มั้ยครับไม่กลัวครับไม่กลัวเลยว่าพี่เวียติดใจหรือเปล่าติดใจบทบาทติดใจบทบาทอย่างนี้ถ้าผมติดใจเนี่ยคงแย่แล้วครับเพราะผู้ชายแบบนี้คงหาไม่ได้อีกแล้วมาเรื่องนาฬิกานะคะครับผมล่าสุดนาฬิกาเราเหมือนแบบสรุปยืมเพื่อนมาเพื่อนมาหรือว่าซื้อเองคะผมซื้อเองผมซื้อแต่เหมือนเบลไปคอมเมนต์ว่าแบบเออไหนว่าไปแต่ว่ายืมเพื่อนคือบางทีเราซื้อของเนี่ยคือมันแพงนะเราก็ต้องแบบก็ยืมเพื่อนมาใส่เล่นๆก่อนหรือไม่ก็แบบไปดูแล้วแบบเฮ้ยเพื่อนมีเยอะก็เอามาลองว่ามันเข้ากับเราไหมอะไรเงี้ยจริงๆซื้อครับแล้วก็มาบอกใจบอกงั้นไปครับไม่อยากมีปัญหาหรือไงคะไปนะฮะทำไมบอกงั้นไปบอกว่าแบบยืมเพื่อนมาอะไรเงี้ยตอนแรกคุณควรไปฮะแต่เขาก็พอจะมีกินรู้แหละว่าซื้ออีกแล้วแสดงว่าเขาจะค่อนข้างแบบควบคุมการใช้เงินของเรากันไม่ครับไม่ครับก็คือเขาสนับสนุนครับเพราะว่าด้วยความที่บางอย่างที่ผมซื้อหรือว่าบางอย่างที่ผมอย่างที่ดินอย่างพวกที่เป็นเขาเรียกว่าแบบที่มันสามารถเก็บแล้วก็มีมูลค่าผมก็มีแต่มีไม่เยอะครับเพราะผมก็เทรดไปแบบบางทีมีแล้วก็ขายแล้วมันได้แบบเหมือนเราใช้ฟรีอาจจะซื้อมาเท่านี้แล้วก็ขายราคาที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยน้องก็แฮปปี้รู้สึกว่าเออมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยดีกว่าไปทำแบบบางทีผมเมื่อก่อนซื้อรถเยอะรถมันก็รถอ่ะเนาะตอนนี้ก็เลยแบบพออะไรที่มันเป็นแบบ investment หรือว่าเป็นพวกการลงทุนเนี่ยเขาสนับสนุนเพราะว่าเขาก็มีแอบมีกระเป๋าเหมือนกันผมรู้ยังมีเพราะความจริงเปิดเผยกันอยู่ไหมครับไม่ครับเขาก็บอกว่าแล้วครับผมครับผมอย่างตัวเราเองมีแนะนำเขาในการแบบซื้ออะไรลงทุนอะไรอย่างเงี้ยบ้างจริงๆต่างคนต่างแนวครับอย่างผมเมื่อก่อนไม่รู้ว่าทำไมต้องซื้อกระเป๋าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือการลงทุนเพราะผมเห็นเขาแบบบางทีเขาขายให้เพื่อนๆหรือว่าขายให้ใครที่อยู่ในกลุ่มอ่ะมันก็ได้ราคาที่ดีแล้วก็รู้สึกอ๋อมันก็เหมือนกันกับเราเพราะเขาก็รู้ว่าแล้วทำไมพี่ถึงชอบซื้อมอเตอร์ไซค์วินเทจหรือว่าซื้อของที่แบบอะไรพวกนี้ที่ผู้ชายชอบอ๋อมันเหมือนกันมันเรื่องการลงทุนเพื่อปกติเวลาซื้ออะไรหรืออะไรต้องแบบมีปรึกษาหรือขอก่อนไหมฮะก็ถ้าเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็จะซื้อเราก่อนแล้วก็จะค่อยบอกเขาแต่ว
ว่าอะไรที่แบบเขาน่าจะรู้อะว่าแบบอันนี้แบบอะไรยังไงแบบขายดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกันก่อนก็ต้องช่วยกันแบบช่วยกันคิดเพราะแบบเฮ้ยซื้อมาแล้วมันจะลงทุนได้ไหมอะไรเงี้ยครับวางแผนอนาคตเลยเนาะช่วยกันคิดโอ้โหก็ต้องช่วยกันคิดนะครับเดี๋ยวนี้ครับเพราะบางทีแบบบางทีคิดคนเดียวมันก็บางทีมันก็แบบสองหัวดีกว่าหัวเดียวอะใช้แววไหมคะมีการแบบใช้แววเหมือนแบบจะมีการควบคุมเรื่องการใช้เงินนะบ้าบ้าไม่มีทางไม่มีทางเริ่มเข้าสมาธิไม่กลัวเนาะโน่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 เกรงใจไหมคะผมว่าเข้าใจไม่เชิงบางอย่างบางอย่างทำไมต้องทำให้ดูผมเป็นแบบแมวเหมียวไงไม่รู้อ่ะไม่ระวังใช่ป่ะไม่กลัวกลัวยอมรับว่ากลัวไปเลยเนาะเฮียเนาะจบไปกลัวโอเคค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ